แต่ว่าเราแยกทางกันแล้วนะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะใช่ทุกคนครับทุกคนเคยยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นบางๆระหว่างนรกกับสวรรค์นะฮะฝั่งนี้คือสวรรค์ชั้นเลิศส่วนทางนี้บ่อน้ำเย็นเย็นที่เหี้ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของพี่โอ๊ตฮะแล้วก็อยู่กับน้องอยู่เลยนะคะนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะครับแต่ว่าน้องไม่ใช่คนเดิมนะครับอยู่ที่โยโนโมรินะครับออนเซ็นแอนด์สปานะครับออนเซ็นไม่ต้องหาไกลในกรุงเทพก็มีตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาสาทรที่เดิมอีกแล้วใกล้บ้านไงคุณต้องควันทำเพลงไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปเลยดีกว่าบ้านห้ามของออนเซ็นอ่ะเขาต้องมีความเป็นส่วนตัวเขาห้ามถ่ายคนอื่นแต่เราเห็นแล้วว่าสถานที่มันสวยมากครั้งที่แล้วเราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเรามาในเวลาแบบปกติที่เขาเปิดกันก็เลยแบบขอทางโยโนโมริเลยว่างวดนี้ขอมาอีกรอบนึงขอมาก่อนเลยได้ไหมตั้งแต่แบบยังไม่มีใครมาเลยรีบมาแช่ก่อนเพราะว่า10โมงเขาจะเริ่มเปิดแล้วเขาเลยบอกโอเคโอเคงั้นวันนี้เราได้อภิสิทธิ์นะครับในการเข้ามาถ่ายข้างในดูทั้งหมดเลยนะครับเรารีบแช่กันเรียบร้อยเราเคยออกมาเปิดคลิปกันวันนี้มาดูราคาก่อนราคาจะบอกว่าน่ารักมากๆนะฮะมีทั้งสปามีทั้งออนเซ็นนะครับก็จะมีหลายแบบเลยมีทั้งหนวดอะโรมามีคอบ่าไหลใช่ไหมฮะหนวดของสมุนไพรสครับผิวราคาตามที่เห็นตรงนี้นะฮะออนเซ็นอันนี้ราคาดีมาก550บาทไม่ต้องถ่อไปไกลถึงญี่ปุ่นก็คือแช่ได้คุณก็แช่ไปเลยซึ่งสรรพคุณมีมากมายเดี๋ยวเราค่อยมาพูดให้ฟังกันอีกทีนึงกับคุณนาเปลี่ยนรองเท้าก่อนใช้บริการเข้าไปข้างในแล้วนะครับก็จะมีการแยกโซนเป็นของชายและก็หญิงนะครับของผู้ชายนะครับจะอยู่เป็นสีน้ำเงินนะครับเบอร์ตั้งแต่เบอร์1ถึง220ส่วนของผู้หญิงนะครับจะอยู่ที่221ถึง440เลือกตามใจเลยเขาบอกว่าอยากเอาอันไหนก็เอานะครับสมมติเปิดมาเบอร์53ก็จะมีรองเท้าอยู่ข้างในแล้วเราก็เปลี่ยนชุดใส่ชุดเก็บอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนรองเท้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอไปติดต่อรีเซพชั่นอีกทีนะครับประมาณนี้ครับมาได้เวลาแล้วได้บิสบงบิสแบนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าของเราเนี่ยออนเซ็นอยู่ที่ชั้น3กับชั้นที่4แต่ว่าเราแยกทางกันแล้วนะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะใช่ ไม่มีบอร์ดรวม ไม่มีบอร์ดรวมเหมือนกับครั้งก่อนๆนะคะครั้งก่อนนี่คือมันถึงไปญี่ปุ่นพี่เคยไปญี่ปุ่นจะมีพวกแบบบอร์ดรวมอยู่แต่ก็ถ่ายไม่ได้อยู่ดีแต่วันนี้เรารับสิทธิพิเศษนะฮะในการถ่ายนะอันนี้คือขอมาสเปเชียลป่ะเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นบนกันดีกว่าไปเคยแช่ออนเซ็นมาไหมไม่เคยแช่ออนเซ็นเลยไม่เคยเลยใช่ไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นอยู่ไทยก็แช่ได้คือที่ไทยเหมือนแบบว่าไม่ค่อยรู้ว่าที่ไหนมีออนเซ็นบ้างนี่ไงมีที่นี่แหละแล้วโซ่เปิดวาร์ปนี่แล้วเขาไม่ได้มีแค่สาขาเดียวนะอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าเรามาตรงสาทรใช่ไหมแต่ว่ามันมีหลายสาขามันมีสุขุมวิทด้วยเห็นบอกว่ามีทั้ง4ที่ถ้าจำไม่ผิดมาถึงแล้วฮึดชั้น3นะครับเป็นชั้นของผู้ชายอ้าวเราต้องส่งน้องขึ้นไปก่อนอ้าวเราก็พิดมีออนเซ็นชั้น3จะพาน้องเข้าห้องผู้ชายละไปขึ้นอีกชั้นนึง ถึงแล้วชั้นออนเซ็นของผู้หญิงเราคงต้องจากลากันเพียงแค่นี้เดี๋ยวเธอไปดูข้างในแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพบรรยากาศให้ดูทั้งของฝั่งผู้ชายและฝั่งผู้หญิงเลยบ๊ายบายเจอกันจะย้ายมาดูข้างในกันชุบนี่ครับจะเป็นล็อกเกอร์ก่อนเก็บของเก็บอะไรตรงนี้แต่ว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่ wristband ของเราอ่ะนี่มันจะมีนัมเบอร์อยู่เห็นป่ะเบอร์18เราก็จะได้ล็อกเกอร์ประจำ wristband ของเราเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูก่อนของพี่หมอเบอร์18ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ว้าเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บไว้ในนี้เดี๋ยวข้างในเนี่ยให้ดูก่อนครับก็จะมีอีกหลายๆล็อกค่อนข้างกว้างขวางอยู่ข้างในอันนี้จะเป็นโซนแต่งตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องมีการแก้ผ้าอะไรกันตรงนี้ปกติตรงนี้เขาแก้ผ้าหมดถ้าผู้ชายปกติก็ไม่ค่อยอายกันหรอกเคยเห็นของญี่ปุ่นใช่ป่ะมันจะมีผ้าเตี่ยวปิดไว้แค่อันนึงใช่ป่ะแต่ว่าที่นี่เขามีบริการเขาจะให้แบบเนี่ยมีบ็อกเซอร์มาด้วยนะครับเนี่ยจะได้แบบไม่อุจจารตานิดนึงเนี่ยก็จะมีทั้งแบบไดเป่าผมนี่คงมีครีมอะไรให้ตรงนี้อ่างหน้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวสักครู่นะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปในออนเซ็นข้างในกันจะได้เห็นของจริงละมาฮะโหเพียงแค่เข้ามาก็รู้สึกได้ถึงความร้อนนะครับอันนี้มีตู้กดน้ำอยู่จริงๆแล้วเวลาแช่น้ำอ่ะบางทีอาจจะเสียน้ำไปได้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวน้ำมืดเป็นลมนะฮะเดี๋ยวเราขอจ้วงน้ำก่อนสักนิดนึงอ้าวถ้าใครแช่น้ำอุ่นๆร้อนๆมาแล้วรู้สึกว่าแบบจะขาดน้ำแน่นอนบรรยากาศแช่น้ำร้อนอ่ะมันจะมีการเบิร์นนิ่งแคลอรี่อยู่แล้วนะครับอาจทำให้สูญเสียน้ำไปตามผิวหนังการหายใจไม่ใช่ฉี่นะเราไม่ฉี่ลงหมอกออนเซ็นนะเว้ยพวกแกดังนั้นก็อย่าลืมนะครับออกมากินน้ำด้วยถ้าเกิดรู้สึกว่าน่าจะเริ่มมืดเริ่มไม่ไหวนะฮะนี่ครับทุกคนเข้ามา
นี่เขาจะมีไกด์บอกด้วยว่าเราอ่ะอยากแช่แบบสูตรไหนอยากนอนหลับดีหลับสบายๆหรือว่าต้องการแบบผ่อนคลายยิ่งยวดนะครับหรือว่าจะเป็นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าจะเป็นแคลอรี่เบิร์นแล้วก็มีฟื้นฟูสภาพผิวเพราะว่าแต่ละบอร์ดจะไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นสตรีมซาวน่าถ้าเราจะเอาแคลอรี่เบิร์นให้ทุกคนดูอาจจะไม่ไหวเพราะว่าเดี๋ยวเอากล้องไปด้วยเดี๋ยวกล้องพังฉะนั้นวันนี้อาจจะให้ดูแต่ละบอร์ดเฉยๆลำดับอาจจะไม่ได้ตามนี้นะแต่ว่าถ้าใครมาแล้วอ่ะอยากจะแช่ลำดับตามเนี้ยสามารถดูตามไกด์ไลน์ที่อยู่ข้างหน้าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าเมื่อเดินเข้ามาข้างในนะครับของผู้ชายข้างขวามือจะเป็นห้องซาวน่านะครับอยู่ที่ประมาณ80ถึง95องศาอันแน่นอนซาวน่าทุกคนนะเคยเห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงขอเปิดไว้แค่นี้แล้วกันเอากล้องเข้านี้น่าจะพังนะฮะคือไอร้อนอ่ะตีแบบออกมาเลยอ่ะทีนี้ถัดมาห้องนี้เป็นห้องสตรีมรูมนะครับแทนหมอกและควันจางๆทุกคนดูมันมีกลิ่นหอมหอมมากเข้าไปอ่ะอย่าหวังว่าจะถ่ายเห็นอะไรข้างในเพราะว่ามันคือหมอกและควันจางๆถัดเข้ามาจาก2ห้องนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นโซนอาบน้ำก่อนเราจะแช่บ่อออนเซนทุกครั้งอาบน้ำให้สะอาดทุกครั้งไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยลงบ่อไปอาบน้ำข้างในไม่ใช่ไม่เหมือนกับอาบน้ำธรรมดานะครับปกติการจะแช่น้ำเนี่ยต้องล้างร่างกายให้สะอาดก่อนนี่ให้ดูก็จะมีเป็นล็อกๆแบบนี้นะครับทีนี้มาสระน้ำเย็นอยู่นี่ครับซูมเข้าไปครับเห็นป้ายนั่นไหมฮะ Deep Cool เชี่ยเย็นเย็นมากเย็นมากแกคิดดูนะเว้ยปกติตามหลักอุณหภูมิร่างกายอะถ้าเราอยู่อุณหภูมิที่มันเย็นแล้วเราไปเจอน้ำหรืออุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นมานิดนึงอ่ะมันจะรู้สึกร้อนมากๆขนาดเดียวกันครับถ้าเกิดเราแช่ร้อนมากๆมาก่อนแล้วเจอน้ำอุณหภูมิดรอปลงมานิดเดียวอ่ะมันจะโคตรหนาวมากๆถ้าเกิดให้กูแช่40มาก่อนแล้วมึงลงอีบอร์ดดีฟโค16 17เนี่ยตายกูบอกเลยว่าตายนะฮะนี่โคบาสเย็นไม่ตายกันเลยเชี่ยต่อมานะครับมินเนอรัลเฮลอันนี้แช่น้ำแร่แล้วอันเนี้ยอุ่นอันนี้สบายน่าแช่มากๆนะครับ Sleeping Jet Bath เกลือแร่ในการแช่ของแต่ละที่อ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเวลาเราไปของที่ญี่ปุ่นอ่ะน้ำมันอยู่เขตไหนอะไรยังไงเพราะว่าเกลือแร่หรือว่าหินภูเขาไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยส่งผลต่อสุขภาพที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ถึงต้องแยกเอาไว้อันนี้คือแบบน้ำแร่ธรรมดาใช่ไหมอันนี้แบบสำหรับนอนหลับโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็อันนี้เขาบอกเป็นโยโนโมริซิกเนเจอร์ครับผมก็คือเป็นสูตรเฉพาะดูสีนึกว่าชาน่าแช่น่าแชร์มากๆนะคะให้ดูไว้นี่คือไม่รู้ว่าเพราะว่าสีกระเบื้องหรือเปล่าแต่ว่าสีมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะเดี๋ยวมาดูข้างในต่ออีกอันนึงอันนี้เป็น 41-42 องศาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นซอฟต์บับเบิ้ลอารมณ์เหมือนกับแช่จากุชิอ่ะมีตีฟองตีอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็บ่อนี้นะครับซิลบาสก็น่าจะเป็นบ่อปรับอุณหภูมิแหละประมาณ 38.5-39 องศาไม่ร้อนมากเกินไปนะครับก็ค่อยๆสเต็ปไปนี่คือแนะนำคร่าวๆเกี่ยวกับบรรยากาศของออนเซ็นที่โยโนโมรินะฮะน่าทำใจอยู่แมวแบบไม่ค่อยชอบอาบน้ำใช่ป่ะจริงๆแล้วก็ไม่เชิงไม่ชอบนะแต่คือดีนะเขามีน้ำอุ่นให้ทำไงไม่ให้ไมค์กูเปียกก่อนถามจริงน้ำก็จะอาบไมค์ก็จะถือขอลงน้ำก่อนแล้วกันนะฮะมีรูปบ้านนะครับโอ้โหโอ้ขอแรกแล้วก็คือไม่อยากออกมาจากตรงนี้หมอกไม่ใหญ่นะทุกคนนี่ก็ย้ายบ่อครับผมจากบ่อเมื่อกี้เนี่ยฝั่งเนี้ยไอซิลวานเนี่ยเราข้ามมาบ่อซอฟต์บับเบิ้ลซอฟต์บับเบิ้ลนี่คือได้บรรยากาศเหมือนกับแช่จากกุชิอยู่เพราะว่าแม่ฟองแม่ตีไข่ตลอดเวลาฉันแช่ออนเซนมีประโยชน์เยอะแยะมากมายอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะก็คือในแง่ของเรื่องผิวด้วยเมื่อกี้คือลงซิลวานใช่ป่ะรู้สึกเลยว่าแบบผิวมันลื่นอ่ะชะลามือลูบแขนลูบขาที่แบบรู้สึกประติดอาจารย์เลยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันดีจริงบรรยากาศดีมากบับเบิ้ลอ่ะรู้สึกแบบกล้ามเนื้อมีการผ่อนคลายที่แท้อยู่จริงๆมากๆเดี๋ยวเราขอไปอีกบ่อนึงดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูบ่อออริจินอลของโยโนโมริเป็นบ่อที่ไม่มีฟองไม่มีอะไรเลยเฮ้ยรู้สึกชอบร้อนขนาดนี้รู้สึกว่าสามารถหลับได้อยากรู้เลยว่ามันจะหลับจริงหรือเปล่าสตูดิโอเจ็ดบาร์คือจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่ามันไม่ให้นอนหลับในออนเซ็นเว้ยเคยเห็นคนญี่ปุ่นที่เขาแบบเผลอตลกอ่ะเวลามันร้อนมากอ่ะมันทำให้รู้สึกง่วงเว้ยแล้วมันก็จะแบบกินน็อกคาบ่อแช่เลยก็มีนะครับดังนั้นต้องระวังไว้ถ้าเกิดมีเด็กๆมาแช่เนี่ยเห็นบ่อตื้นแค่นี้เด็กมันจมได้นะดังนั้นเราจะปล่อยให้เด็กต่ำกว่า10ขวบมาแช่โดยที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลครับเมื่อเราแช่บ่อนี้เสร็จแล้วนะ
เราจะลองสลิตติ้งเจ็ตบาร์ดูทำไมอ่ะแม่งมันมีเป็นล็อกๆแบบพอดีไม่ตำแหน่งอ่ะมันคือแบบนอนแล้วหัวพิงใช่ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยมีที่วางแขนแล้วมันก็จะมีฟองตีอยู่ข้างหลังเราโอ้ยหลับได้จริงเลยเนี่ยทุกคนครับทุกคนเคยยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นบางๆระหว่างนรกกับสวรรค์ไหมฮะฝั่งนี้คือสวรรค์ชั้นเลิศส่วนทางเนี้ยบ่อน้ำเย็นเย็นที่เหี้ยบ่อเย็นขนาดเนี้ยบ่อกับใครสมมติแกเป็นนักกีฬาแล้วลงมาในบ่อเนี้ยความเย็นนะครับจะช่วยทำให้เส้นเลือดกดตัวนะครับทำให้พวกสารอักเสบทั้งหลายที่จะมาบุกกล้ามเนื้อแกมันนานน้อยลงนะครับดังนั้นเวลาคนที่เขาบาดเจ็บหกล้มหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะประคบเย็นนะครับ48ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะแช่น้ำร้อนเพื่อให้เลือดหมุนเวียนนะแล้วถ้าเกิดใครต้องการแบบรีแลกเซชันกล้ามเนื้ออย่างแรงนะครับต้องการให้แบบหายบาดเจ็บไปไวเพิ่งเจ็บมาแต่ไม่ใช่พี่นะครับพี่ไม่มีบาดเจ็บทั้งนั้นนะครับบาดเจ็บทางใจก็ไม่มีนะฮะดังนั้นขอลงบ่อนี้แทนแล้วกันโอเคคร่าวๆประมาณนี้แช่กันมาประมาณชั่วโมงนึงได้ละเพียงพอแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปกินอาหารเติมพลังกันหน่อยดีกว่าครับเราแช่ออนเซนเสร็จแล้วนะฮะก็เปลี่ยนชุดยูกะตะเรียบร้อยยูกะตะไม่เหมือนกิโมโนไม่เหมือนต่างกันตรงไหนยูกะตะมันก็จะเป็นผ้าแบบนี้ใช่ไหมแต่กิโมโนมันจะมีหลายชั้นอ๋อมีหลายชั้นด้วยกิโมโนจะใส่แบบว่าพวกพิธีการงานแต่งอะไรเงี้ยก็คือจะดูแบบทางการกว่าอันนี้ไม่เคยรู้เลยเห็นแค่เขาแบบมีใส่ค่อยๆแล้วก็แบบเนี้ยแหละยูกะตะมันเป็นแบบผ้าอันเดียวใช่แล้วนี่ดูการผูกของพี่ได้อ่ะนี่การผูกของผู้ชายกับของผู้หญิงโคตรมีความโซดิฟเฟอเรนซ์เขาดูมัดดีเขาดูมัดถูกต้องแล้วดูเขาเดี่ยวเขาต้องมัดยังไงไม่รู้เอาตรงมาที่นี่ใส่ตอนเนี้ยก็มัดไม่ถูกนะจริงๆมันจะต้องมีโบข้างหลังจริงๆเคยเรียนอยู่ว่ามีสอนเหรอเออมีสอนใช่มีสอนว่าใส่ยูกะตะยังไงดึงอย่างงู้นดึงอย่างนี้มาตรงนี้อะไรยังไงลืมจำไม่ได้ไม่จำก็เนี่ยแหละเราเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารกันบอกเลยว่าอาหารมื้อนี้จัดหนักมากๆแน่นอนว่าเลี้ยงเราเลี้ยงน้องทุกมื้อตลอดนะครับเป็นทีมงานอู่นี่มันดีอย่างเงี้ยแหละไปไหนพี่หมอก็ออกให้จริงมีแต่ของอร่อยเลี้ยงแต่ของอร่อยนะเนี่ยแน่นอนป่ะเดี๋ยวเราไปร้านอาหารฝั่งนี้เลยฮะสันแทนลุยแล้วก็ถึงช่วงอาหารเช้าของเราที่กินตอนเที่ยง นี่ดูเมนูก่อนเยอะมากแต่ไอที่แบบสะดุดตาสุดนะคือส้มตำอันนี้คือน้ำราดส้มตำใช่ไหมคิดว่าใช่นะน่าจะใช่น่าจะใช่เฮ้ยคือเขาแยกมาเป็นส่วนๆเลยอ่ะแล้วก็นี่เป็นซาซิมิซาซิมิน่ากินมากแล้วนี่เนื้อจะตีนี่มันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันหมอให้เขาจัดมาให้เลยที่บอกแคลน้อยๆคือจะบอกว่าเมนูอ่ะของที่เนี่ยคือเวลาแช่ออนเซนแล้วอ่ะบางคนเขาก็มาแช่เพื่อแบบเบิร์นแคลอรี่เขาก็เลยต้องการอาหารที่แคลน้อยๆอ่ะซึ่งถ้าใครชอบแบบกินอาหารแคลน้อยๆอย่างเงี้ยมาสามารถดูตารางแคลอรี่ได้นะครับมาขอเขาดูได้ทุกเมนูที่มีเขียนเลยว่าเมนูนี้กี่แคลกี่แคลกี่แคลใครอยากคุมอาหารมาได้นะฮะแต่ว่ามีอย่างนึงที่ไม่ได้พูดตอนอยู่ในออนเซ็นก็คือเรื่องการเบิร์นแคลอรี่คือไปลองอ่านมาหลายงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราแช่น้ำออนเซ็นเนี่ยที่อุณหภูมิ42องศาใช่ที่บอกเราเป็น42องศา42องศา10นาทีเขาบอกว่ามันเบิร์นได้80แคลอรี่เลยนะถ้าเกิดสมมติแกสามารถอดทนแช่ได้ถึง1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็คูณ6นะ8 6 48เกือบ500แคลเลยนะคนเราสามารถแช่ออนเซ็นได้เป็นชั่วโมงเลยเหรอจริงแล้วมันก็แช่ได้นะถ้าเกิดร่างกายมันทนไหวอะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นจริงเหรอแต่จริงๆมันควรจะแช่แบบประมาณ15นาทีอะไรอย่างงี้ป่ะมันก็พอคือมันตัวมันก็เปื่อยไงถึงบอกว่าถ้าเกิดคุณไหวอะคุณก็แช่ไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติอยากจะเบิร์นยิ่งยวดมันมีคอร์สนึงเมื่อกี้มันก็คือสาวหน้าที่แบบ80 90องศาเลยแล้วเป็นไงฝั่งเลยเอาผู้หญิงมันได้แช่แบบคนเดียวของทั้งชั้นรู้สึกไงบ้างโอ้โหโคตรไพรเวทสุดๆเหงานะเหงามากแต่ว่าชอบไอ้นี่นะอยู่เลยชอบไอ้บอกันแจ้งบอกันแจ้งใช่ไหมผู้หญิงอะบอซิวบอซิวนั่นแหละอันนั้นแหละอันนั้นรู้สึกว่าแช่แล้วมันสบายตัวมากเลยมันจะลื่นๆใช่ๆรู้สึกผิวมันลื่นถามตะก้องได้ตอนเราแช่กันนะตะก้องยังบอกเลยว่าเฮ้ยรู้สึกได้ว่าแบบผิวมันดูลื่นอะซึ่งถ้าเกิดเราอ่านวิดีแล้วอะบอนั้นอะเป็นบอเริ่มต้นของทุกอันเลยที่เขาให้แช่อยู่ทุกคอร์สเลยว่าจะเป็นแบบรีแลกเซชันมัสเซิลหรือว่าจะเป็นแบบสกินรีจูวีเนตอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกหนึ่งที่พี่อ่ะไม่ใช่ได้แค่แตะๆลงไม่ไหวจริงๆหมดรู้ดีฟโคไม่บอกกับบ้านเราไม่รู้อะไรจริงคือตอนแรกยังเลยแบบเอาเท้าจุ่มไปข้างนึงแบบเฮียไม่ไหวว่ะแบบหนาวชิบหายเมื่อพูดทำเพลงเนี่ยเรามาดูอาหารมากินกันดีกว่าครับว่าอร่อยอร่อยแค่ไหนป่ะงั้นเราขอเข้าสู่ช่วงกินอาหารนะฮะถึงกับต้องผ่านเลยทีเดียวนี่อร่อยมากอันนี้คือเส้นบุกคือเส้นบุกกับเห็ดนี่คือขอบอกเลยว่าสุดยอดอันนี้ซาซิมิปลาหิมะแล้วอื่นเป็นไงบ้างอันนี้อยู่เลยลองชิมแล้วเป็นไงบ้างอร่อย
เราผักทั้งหลายแล้วคุณกินป่ะนี่ต้องกินเผื่อให้ก่อนมันถึงกินได้เพราะว่ามันไม่เขียวแต่อันอื่นเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วผมจะกินได้หรอเนื้อไหวนะครับเราใช้แจ็คเก็ตเป็นส้มตำทุกอย่างอ่ะคือดีงามมากๆส้มตำส้มตำนี่คือดีงามจริงเดี๋ยวเราเหลืออีกอย่างนึงครับเมนูสุดยอดอาสอีกแต่ว่าเราจะไปกินบนดาดฟ้ากันมาเราไปดาดฟ้าดีกว่าแล้วเราก็มาถึงจุดสุดท้ายนะครับของในออนเซ็นของเราก็คือชั้นดาดฟ้านั่นเองลูฟท็อปนะฮะปกติจะเปิดตอนบ่ายสองถึงกี่โมงไม่รู้จำไม่ได้จะได้เข้ามาบ่ายสองเดี๋ยวเข้าดูข้างในดีกว่ามีอะไรบ้างข้างในเหมือนกับเป็นบาร์นะครับตรงนี้สั่งเครื่องดื่มได้พวกสมูทตี้นะครับนี่มีไฮเนเก้นด้วยนะ 0% แอลกอฮอล์นะแถมแอลกอฮอล์ไม่ได้ที่นี่เพราะว่าจดเป็นสปานั่นเองนะครับต้องถามดีกว่าสวัสดีครับปกติเครื่องดื่มมีอะไรบ้างจะมีเป็นพวกสมูทตี้มีเป็นกาแฟแล้วก็เป็นพวกอิตาเลียนโซดาอิตาเลียนโซดาใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกเป็นนมสดเป็นน้ำปลามีโค้กมีอะไรนี่ก็จะมีตามนี้ครับผมสามารถขึ้นมาดูเมนูได้สั่งปุ๊บแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศการตกแต่งนี่ก็จะเห็นว่าแบบญี่ปุ่นจริงๆแต่ว่าที่สำคัญของสาขานี้นะครับมันอยู่ที่ไฮไลท์ฝั่งนี้ต่างหากนี่เราสามารถแบบออกมาข้างนอกได้ยูเลพาไปดูซินี่คือตึกอะไรเธอรู้จักไหมทางซ้ายทางซ้ายที่ตึกหน้าตาบูบๆเบี้ยวๆนี่หรอนี่ที่นี่ดูรู้ไหมตึกอะไรตึกไหมครับตึกมันคือตึกมหานครมูลค่าแพงมากพอพูดว่าตึกไหมครับปุ๊บมูลค่าดิ่งเหวคุณตกกันทีมันเหลี่ยม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 ใช่ไหมเหมือนญี่ปุ่นไหมรู้สึกดูได้ฟิลไหมถ่ายรูปเก็บมุมเงี้ยโซนเหมือนญี่ปุ่นมากไม่ต้องเสียค่าตั๋วไปไกลจริงอยู่นี่ก็เหมือนอยู่ญี่ปุ่น550 บาทแล้ว550 บาทอยู่ได้นานแค่ไหนได้ทั้งวันได้ทั้งวันได้จนปิดก่อนที่ขึ้นมาข้างบนอ่ะเป็นห้องพักให้ไม่ใช่พักค้างคืนนะบางคนอ่ะเขาแบบมาแช่น้ำเช้าแช่เสร็จปุ๊บเขาง่วงเขามานอนนอนเสร็จปุ๊บกลับไปแช่ต่อนี่ครับนี่คือบรรยากาศคร่าวๆของที่นี่เป็นยังไงประทับใจไหมหลังจากการที่มาแช่ครั้งแรกไม่เคยแช่ออนเซ็นมาก่อนไม่เคยแช่ออนเซ็นมาเลยพอมาครั้งนี้ใช่ป่ะมันเป็นครั้งแรกเว้ยมันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันได้นู่นได้นี่ด้วยความที่ชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วมาเจอบรรยากาศแบบนี้ในไทยอ่ะดีมากเธอเคยไปญี่ปุ่นมั้ยไม่เคยยังไม่เคยใช่ไหมไม่เคยแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็แบบเฮ้ยมันเหมือนเติมเต็มพี่เคยไปญี่ปุ่นมาแล้วเหมือนสำหรับพี่คือเหมือนไม่ได้แตกต่างฟีลลิ่งนะแต่อาจจะแค่การจัดแต่งสถานที่เฉยๆซึ่งจะบอกว่าในของประเทศไทยอ่ะถ้าบางคนเบื่อสาขานี้ก็ไปอีกสาขาหนึ่งก็ได้เพราะว่าเลเยอร์การจัดวางอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่พี่รู้สึกว่าฟีลลิ่งของการแช่ของอะไรอย่างเงี้ยข้างในอ่ะเรียนแบบมาจากญี่ปุ่นเป๊ะๆเลยซึ่งหายากมากนะออนเซ็นในใจกลางเมืองอย่างเงี้ยใครจะคิดว่ามันมีที่แบบนี้อยู่ไม่ต้องไปไกลครับ550 บาทอยู่ได้ทั้งวันส่วนเรื่องการนวดไปดูคลิปช็อตเอาพี่รู้สึกว่านวดปูขาเปียเดินไม่ไม่ออกที่นี่คือเขาจดกุดแล้วล่ะเขากดจุดดีมากถ้าใครแบบเป็นสายนวดอ่ะอยากให้มาลองเขามีนวดอโรมานวดออฟฟิศซินโดมีนวดแบบหลายอย่างมากสุดท้ายนี้แล้วอยากจะฝากอะไรให้คนดูบ้างสำหรับใครที่แบบว่าอยากไปออนเซ็นหรืออยากไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างยูเลยอ่ะก็ไม่เคยไปญี่ปุ่นหรือไปแช่ออนเซ็นใช่ไหมแต่มาที่เนี่ยรู้สึกว่าประทับใจมากเว้ยรู้สึกแบบประทับใจจริงๆเหมือนได้ไปออนเซ็นที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยรู้สึกเดียวกันฟิลดีมากฟิลดีมากถึงกับต้องมาถ่ายรอบ2อ่ะเพราะว่าถ้าใครจำได้ที่พี่บอกต้นคลิปอ่ะมาถ่ายแล้วรอบนึงแต่คลิปนั้นอ่ะคือมันมีหลายๆอย่างเยอะมากที่เราได้ถ่ายลงก็นี่คือทั้งหมดแล้วนะครับเป็นออนเซ็นใจกลางกรุงนะครับที่นี่เลยฮะสามารถดูลิงก์ใต้คลิปได้เรื่องรายละเอียดนะครับว่าอะไรยังไงติดต่อแต่ว่าราคาไม่ได้แพงเลยสำหรับพี่550 บาทอยู่ทั้งวันเป็นเดย์พาสไม่ใช่รายชั่วโมงนะถ้าบอกหูพี่อยู่บนละ550 บาทอยากแช่ทั้งวันหายเวลาว่างมาแล้วจะรู้ว่าฟีลลิ่งมันดีอาหารก็ดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นไปละไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย